ค่ะสวัสดีค่ะฝนตกค่ะฝนตกพายุโนอึนเข้าแล้วนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะบ้านยายเอียดนะคะบ้านยายเอียดตกตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ3 ทุ่มนะคะตกแรงมากเลยนะคะฝนพี่น้องตกแห้งมากพี่น้องนะคะแรงมากเลยตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะคะตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะคะเดี๋ยวไปเดินดูในสวนกันนะคะเปียกพี่น้องเปียก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 นะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะฝนกระโชกโลกย้ายกระโตกเนี่ยฝนเต็มพื้นอยู่พี่น้องนะคะมากระโชกโลกย้ายเอียดลนเต็มพื้นเลยน้องนะคะนะคะฝนตกจะมาขึ้นนะคะพี่น้องประมาณ3 ทุ่มเนาะตกแรงมากเลยนะคะพายุโนอึนเข้าแล้วนะคะอุบลราชธานีแถวบ้านยายเอียดอยู่นะคะนะคะมาเดินดูในสวนยายเอียดนะคะนี่นะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะมาเดินดูบรรยากาศในสวนนะคะนี่ค่ะฝนตกฝนตกตกจะมาขึ้นด้วยพี่น้องนะคะมีบักฮุง3 ต้นที่จะกินแล้วนะคะ3 ต้นออกลูกพร้อมๆกันอีกกับกล้วยกล้วยโบราณนะคะกล้วยโบราณของย่ายนะคะกล้วยนาคเนี่ยนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาลงมาตอนเขาสุกนะคะนี่คือบรรยากาศในสวนยายนะคะฝนจะเอียดฝนตกฝนตกฝนตกมะนาวมะนาวมะนาวกระดกมากเลยนะคะถ้าตอนฝนตกนี่แหละพี่น้องนะคะมะนาวพี่น้องฝนมะนาวว้าวเป็นพุงพ่วงอยู่พี่น้องเป็นพัวเป็นพ่วงอยู่ฝนอู้นะคะยกมากเลยนะคะนี่ใส่นี่จะมีออกลูกออกร้านอีกเต้นนะคะนี่นี่นี่นะคะกดกำลังออกอยู่เยอะแยะมากมายนะคะกดเป็นกองกองอยู่พี่น้องนะคะกดนะคะยกมากเลยถ่ายตอนฝนตกนี่แหละให้ดูเนาะบรรยากาศฝนตกแล้วก็กล้วยออกปีกล้วยกับแข้งกันออกปีพี่น้องเยอะแยะนะคะนี่กับผักพริกนะคะผักพริกขาวที่ย่ายเอาไปใส่แกงกี่เล็กเอาไปใส่แกงมาใหม่แล้วนะคะนี่ต้นนะคะนี่ก็คือต้นชายานี่คือต้นชายานะคะนี่นะคะนี่กับบักม่วงแก้วนะคะบักม่วงแก้วพี่น้องกินนะคะพริกในสวนยายเอียดโอ้โหกินพี่น้องหลายอย่างอยู่นะคะวันนี้พาให้ดูบรรยากาศฝนตกพายุโนอื่นเข้าเนาะบรรยากาศก็จะเฉะแฉะเล็กน้อยนะคะอยู่ในสวนอยู่ในสวนหมากระทบโลกกระโลนพี่น้องคนลมแห้งผอมนะคะลมแรงมากเลยผลทุกโลกมากระทุกโลกมากระทุกโลกหรือว่าเสาวรสนะคะตกเกลื่อนกราดเลยนะคะนี่กับต้นแก้วมังกรพี่น้องนะคะถ่ายให้มาถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนฝนตกเนาะบรรยากาศในสวนแล้วก็เดินมาข้างนอกเนาะนะคะนี่ฝนตกบรรยากาศฝนตกอันนี้ก็ถัดแฉะหน่อยเนาะนี่ค่ะนี่นะคะขอบคุณพี่ตีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะให้ดูบรรยากาศตอนฝนตกตรงแต่เมื่อคืนนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณ2 โมงเช้าเนาะตอนนี้ก็2 โมงเช้านะคะเนี่ยบรรยากาศหน้าบ้านยายเอียดนะคะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะต้นหมากก็มีด้วยพี่น้องหมากแบบเขียวได้นะคะผลยกยกผลออกอีกด้วยพี่น้องผล2 ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปใส่เลยจนเหี่ยวจนเหลืองหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะมันก็ต้นบางย่อมก็ต้นบางย่อมนี่กระโดกดกได้พี่น้องผลทั้งเทิงคุณนะคะหน่วยเขานะคะเห็นไหมคะลูกเขานะคะมีขึ้นอยู่หน้าบ้านยายนะคะต้นยมนะคะต้นขนุนนะคะต่อมาก็คือรั้วเนาะต่อมาก็คือบักมี่บักมี่หรือว่าต้นขนุนนะคะ
กำลังใหญ่นะคะต่อมาก็คือต้นยอนะคะนี่คือต้นยอกับต้นขนุนจะปลูกติดกันเลยนะคะนี่นะคะดอกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านยายเอียจะแฉะหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะลงมาอีกแล้วนะคะตกแรงอีกแล้วนะคะอากาศจะขมุกขมัวเลยเนาะหย่องเนาะนะคะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยนะคะเนาะมันเป็นพายุเข้านะคะช่วงนี้นะคะตกแรงแล้วนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนตกแรงให้ดูนะคะวันนี้ตอนเช้าๆของวันที่18นะคะ18กันยายน2563นะคะบรรยากาศที่ตอนพายุโนอื่นเข้าเนาะอุบลราชธานีนะคะยายอยู่อุบลนะคะตอนนี้กำลังแรงนะคะจบกำลังแรงมากเลยนะคะอากาศจะครึ้มๆหน่อยคงจะตกทั่วถึงอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะคะอีสานตอนล่างคงจะตกทั่วถึงนะคะตอนนี้กำลังแรงมากเลยนะคะตกแรงมากเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำก็ไหลเข้าบ้านแล้วนะคะโนอื่นโนอื่นมาแล้วนะคะไหลเข้าบ้านแล้วนะคะน้องนี่แหละนะคะตอนนี้กำลังตกแรงมากเลยนะคะนะคะไหลเข้าบ้านได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้นะคะแถวนี้เพิ่นจะเป็นที่ต่ำกว่าทุกที่นะคะเพิ่นจะเป็นที่ต่ำกว่าทุกที่นะคะก็น้ำก็จะไหลเข้ามานะคะแบบนี้แหละนะคะตกแบบนี้เบิดมือกับสีถั่วไม่ได้นอกพี่น้องเนาะนะคะตกไม่ทิ้งระยะแบบนี้ก็คงจะหน้าบ้านเอียงก็คงจะท่วมอยู่นะคะแบบนี้นะคะท่วมแล้วนะคะน้ำไหลเข้ามาในบ้านตัวบ้านละเอียดแล้วนะคะพี่น้องน้ำไหลเข้ามาแล้วนะคะน้ำไหลเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้มันเป็นที่ต่ำเนาะตรงนี้จะเข้าก่อนเพื่อนเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ต่ำนะคะไหลเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นครัวเนาะต่อไปใหญ่ก็จะเป็นครัวนะคะน้ำก็จะเข้ามาประมาณนี้นะคะนี่เข้ามาแล้วเด้อพี่น้องนะคะท่วมแล้วตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วน้ำเข้ามาแล้วนะคะพายุโนอื่นนะคะอันนี้คือน้ำพายุโนอื่นนะคะนี่นะคะมาตรงนี้นะคะเพราะว่าทางลิ้นเฮามันหัวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขไลเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะคะเพิ่นจะหัวตรงนี้แล้วก็ไหลเข้ามาในตัวบ้านเนาะพี่น้องเนาะไหลเข้ามาในตัวบ้านนะคะถึงต้นไม้น้ำเนไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไปนู่นไปนู่นทางที่จะเข้าหน้าบ้านใหญ่ๆนะคะ
วมเพราะว่าแถวนี้เป็นที่ลุ่มต่ำเนาะเป็นต่ำจักหน่อยนะคะไหลลงมากกันจะมาห่มกันที่นี่แหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นต่ำนะคะตรงนี้นะคะข้างนี้ก็ไหลลงมาข้างนี้ก็ไหลมันก็เลยเร็วนะคะพี่น้องคนนะคะอันนี้ยายจะพามากินข้าวด้วยพี่น้องมากินข้าวในบรรยากาศที่พายุโนอื่นเข้าเนาะนะคะมากินข้าวกับบรรยากาศดีๆเนี่ยหมู่เฒ่าด้วยพี่น้องตอนนี้ก็4 โมงกว่าแล้วพี่น้องเนาะนะคะอาหารเช้าเรามีอะไรบ้างอาหารเช้าก็คือทอดเนื้อนะคะพี่น้องทอดเนื้อนะคะตำไทยตำไทยใส่พริก3 เม็ดนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่กินไม่กินเผ็ดนะคะผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งนะคะมามีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าพี่น้องมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะคะอันนี้ก็คือน้ำกระทกลกพี่น้องน้ำกระทกลกใหญ่ว้าวกองนะคะกองเอาเม็ดเขาออกเราจะกินน้ำเขานะคะอร่อยพี่น้องแซ่บสดจากสวนของเรานะคะก่อนจะกินนะคะยายเอกก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเนาะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆจ้ากระติ๊งๆได้พี่น้องเด้ออ่าขอบคุณค่ะมากินข้าวกันบ้างพี่น้องนะคะมากินข้าวในบรรยากาศที่ข้างนอกฝนตกแล้วพี่น้องนะคะข้างนอกพายุโนอื่นเข้านะคะวันนี้วันที่18เนาะนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะคะวันนี้เราก็ตอนเช้าเราก็มากินข้าวกันเนาะในบรรยากาศที่ดีสุดแซ่บนะคะมากมากสี่ห้าโมงเช้าแล้วพี่น้องกินข้าวเช้านะคะนี่นะคะคำปอมกับพี่แล้วพี่น้องนะคะคำปอมเมื่อไงนี่นะคะเขาใหญ่มากแค่กว่าคำปอมแกงก็ผักมีการใบนี้แหละนะคะมามาเดี๋ยวมาหน่อยมากินกันแซ่บพี่น้องกับตาสอน2 คนเขาร่วมกัน2 คนพี่น้องตาลองก็ไม่เอามาขอบคุณนะคะมากินข้าวลุงย่านะคะมากินข้าวลุงย่านะคะมาพี่น้องมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาผัดผักบุ้งนะคะช้อนก็ไม่เอามาให้จะกินยังไงล่ะจ๊ะแซ่บนะคะหมูทอดชอบแซ่บๆกับส้มตำนะคะมาแซ่บๆเนาะทำเนื้อใหญ่บิดๆเป็นเป่งอร่อยมากละเอียดไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอกับยายนะคะ